เก่าไอ้บาแซ่บมึงเลงดีกว่าเฮ้ยA few moments later. อุ้ยขอโทษนะโอ้ยขอโทษถ้ากราบแนวแทบลองตู่ทุกคนได้เลยครับตัวเดียวกันพี่ครับผมเหลืออีก9วันแล้วเราจะได้ขึ้นเวทีแล้วนะเว้ยไปต่อยไอ้ท็อปไฟกูชอมหัวให้มึงดูเลยจะได้ต่อยแล้วนี่มึงเห็นไหมเห็นกล้ามไหมนี่เห็นกล้ามอ่ะขอรักแร้ขอรักแร้เห็นไหมรวมให้วันนี้5ยกเล็กกว่าเราเนี่ยนะวันนี้เขาจัดมาแค่นี้ฮะดูตัวดูความสูงมายืนตรงนี้ก็เทียบกับตอนกระโดดยางเข้ากับอันนี้อาจารย์แม่งดูถูกกูเกินไปแล้วต้องโชว์ให้รู้หน่อยแล้วว่าฝึกมาขนาดนี้เนี่ยให้ต่อยไงนี่เหรอโอ้โหสบายเกินไปอย่าเป็นนักมวยรุ่นเล็กก็เถอะมันห่างกันเกินไปไปวอร์มร่างกายก่อนดีกว่าเอาแรงออกหน่อยพรุ่งนี้แรงเยอะเกินอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้20ครับ160ครับสูง160 164เท่าไหร่เลย160มันก็ไม่เด็กแล้วนะดูกล้ามมันนี่ดูกล้ามมันโอ้โหมันสักมาเต็มเลยโอ้โหมันเต็มยศเลยนี่ดูกูก็มีนี่นี่ถอดเสื้อนี่เอาถอดเสื้อเลยถอดเสื้อคุ้งไปเริ่มอ่ะเริ่มเล่นลมเล่นลมก่อนเริ่มเรามวยไทยไปเราก็มวยหาต้นไปยังไม่น่ารอดต่อยแต่กล้องไม่ใหญ่เนี่ยนี่เซ็กซี่ไหมจ๊ะA few minutes later. เล่นกันหนุนนานนะเขาเล่นกับเราอย่างนี้ก็บอกมือให้น้องมันหน่อยปึ้งอุ้ยต่อยเขาเลยปึ้งไหนเดินเลยเดินก่อนเดินมาเขาเล่นกับเราอย่างนี้ก็บอกนี่เลยนะคนเลิกเลยแล้วจับน้องไปเลยชุดหนึ่งปึ้งเอาหมุนปล่อยอะไรอะไรอุ้ยเห็นแล้วฮัลโหลอุ้ยฮะเฮ้ยมวยสากลมวยสากลยกขาโชว์ตัวฮะยกปังเสียบเข่าเขาเหรอนักกีฬาอยากจะนะน้องเขาไปเดินไกลไปน้องไปยิงเล็กไปนี่ไปชุดหนึ่งโจมตีโจมเลยน้องไปยิงไปใส่ได้เข้าเลยไหมไหนใส่ได้เข้าเลยไปยิง1 2 3 4 5 6 7โดนหลอกนะหลอกนะเราเล่นหลอกที่หน้าต้องหมัดนะหลอกที่หน้าต้องหมัดหลอกที่หน้าต้องหมัดแกรอบตัวโยนข่าวเลยแล้วออกยาก็ถือโอเคนะโอเคแพ้ใช่ไหมขอให้น้องเดินไงขอให้น้องเดินต่อยเราเนอะเกิดการทุ่นครับแล้วได้กดร้ายให้ครูด้วยนะกดร้ายด้วยก็ไรเลยโดนต่อยเขาจะตามทักตึกโค้ดด้วยชนะเขาได้ตามแท็กติกโค้ดโว้ยชนะตามแท็กติกโค้ดโว้ย A few moments later มีคนมารอรับด้วยโอ้น่ารักจังเลยลูกโอเคครับมันก็คือการซ้อมคร่าวๆนะภายใน
ตารางที่โค้ดวางไว้เราซ้อมมวยเนี่ยนะเราก็ต้องไว้ใจโค้ดนะเว้ยว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราซ้อมมาได้ประมาณ5เดือนแล้วกูเริ่มในเดือนตุลาเลยนะเว้ยตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาอุ้ย5เดือนนี้เข้าเดือนที่5แล้วไม่ใช่ซ้อมมา5เดือนดิก็เห็นได้ว่าท่าทางการตรงการต่อยการตั้งการ์ดการอะไรเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยก็มีช่วงเดือนนี้แหละที่มันเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ฟันยางเข้าไปด้วยกูบอกนะไอ้ตรงใส่ฟันยางนี่แหละหนักสุดแหละเพราะว่าไม่อึดอัดมากมากใส่ฟันยางช่วงแรกกูจะตายอ่ะแต่นี่มันผ่านมาประมาณ2-3 อาทิตย์แล้วมันก็โอเคขึ้นมันพอหายใจแล้วพอไปต่อยกับคนอื่นได้พอจะหลบพอจะอะไรได้แล้วมันก็ค่อยยากขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับการต่อยมวยเนี่ยไอ้เฮ็ดขาดเนี่ยคือใส่จนชินแล้วไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงแล้วฟันยางก็เริ่มชินแล้วแต่ทีเนี้ยไอ้ที่น่าเป็นห่วงคือรองเท้านี่แหละขนาดฝรั่งนะยังจะเอาตัวไม่รอดเลยยิบหายเรื่องรองเท้าเนี่ยต้องกันดีๆนะเว้ยคือมวยสากลเนี่ยมันต้องขยับตีนเยอะไงที่น่าเป็นห่วงนะตอนนี้คือเรายังไม่ได้ฝึกเกี่ยวกับการใส่รองเท้าแล้วก็ไปต่อยบนเวทีด้วยนี่แรงงานใหญ่เลยหลังจากวันนี้เราต้องใส่ให้ชินทุกวันแล้วมีเวลา2สัปดาห์กว่าน่าจะชินอยู่รองเท้าเนี่ยเดี๋ยวใส่วิ่งใส่เดินใส่อยู่บ้านใส่แม่งตลอดเลยดีกว่ามันจะได้ชินมันก็ใกล้จะครบแล้วนะครบสูตรแล้วนะสำหรับมวยสากลเนี่ยเดี๋ยวหลังจากคลิปเนี่ยทุกคนน่าจะรู้นะว่าผมซ้อมยังไงใช่ป่ะมันก็มีการลงนวมกับนักมวยรุ่นน้องบ้างรุ่นพี่บ้างครูฝึกบ้างเพื่อที่จะเอารีเฟกในการต่อยมวยบนเวทีจริงๆอ่ะเพราะว่าขึ้นไปบนเวทีมันกดดันเยอะไงคน 2,000 กว่าคนลุมล้อมมึงเนี่ยมึงจะทำยังไงมึงจะต่อยได้ไหมมึงจะสั่นกลัวหรือเปล่ามึงจะแตกพ่ายก่อนไหมมันมีหลายอย่างนะมันไม่เหมือนการเตะบอลนะเว้ยมวยอ่ะเพราะฉะนั้นในครูฝึกเขาจะจัดมาให้เลยนะครับว่าเขาจะให้เรารับมือกับสถานการณ์ยังไงสำหรับคลิปหน้าด้วยไฟเนี่ยผมจะไปเตรียมตัวในเรื่องของอย่างอื่นนะเพราะว่าเราซ้อมเราอะไรเนี่ยตามตารางไปหมดแล้วภายใน4เดือน5เดือนเนี่ยคือรู้นะประมาณนี้ผมจะพาไปทำอย่างอื่นแล้วแต่มันก็ยังเกี่ยวกับมวยอยู่อีก3คลิปนะครับก่อนต่อยมวยคุณจะได้รู้แน่ๆว่าผมต้องเตรียมอะไรไปบ้างกับการต่อยมวยครั้งนี้มันมีหลายอย่างมากที่เราต้องเตรียมตัวดีๆเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับไม่ได้โดนแบนนะครับผมกลับมาแล้วครับ